สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตด้วยนะชาหมักบิทาเก้นเปรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทาเก้นเฮียทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมในห้างใหญ่ท็อปไลน์มิวสิกจัดแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์ยักษ์เฟสติวัลมหากรรมหมอลำลูกทุ่งอีสานหมอลำกอนและลำซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้โปรเจกต์นี้จะอลังการขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการลูกทุ่งหมอลำของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเราลงทุนสร้างเวที100เมตรนะครับเพื่อยกระดับเพลงลูกทุ่งอีสานเราเนี่ยเพลงหมอลำเราเนี่ยสู่ระดับอินเตอร์นะครับรับรองว่าแสงสีเสียงแล้วก็ระบบทุกๆอย่างบนเวทีนี้จะสู้ต่างประเทศได้แน่นอนนะครับเพื่อเป็นการยกระดับขึ้นไปนะครับเป็นครั้งแรกที่ใช้เวทีแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพื่อหวังที่จะเป็นสร้างให้ลูกทุ่งหมอลำเราเนี่ยสามารถขึ้นสู่อินเตอร์ได้จะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของ 5F อ่ะครับดีใจแห้งค่ะดีใจแห้งค่ะเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ของลูกทุ่งหมอลำบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์โดยในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะซึ่งลูกๆรุ่นสืบสารก็ทุกคนก็ยินดีปรีดาแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทสร้างงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวโลกได้ประจักษ์แก่สายตาค่ะคุณแม่เปิดไปทีเลยใช่ไหมคะค่ะยิ่งใหญ่ยังไงบ้างสำหรับคุณแม่คุณไรยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นคาราบานของคนอีสานบ้านเฮาค่ะอย่างพวกเราซุปเปอร์วาไรตี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของวาไรตี้นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยการโชว์ใหม่ๆที่เราจะเตรียมมากับวันที่4ยักษ์เฟสนี้นะคะต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็จะให้สมกับที่เวที100เมตรที่จัดให้พวกเราซุปเปอร์วาไรตี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะรับรองว่าซุปเปอร์วาไรตี้มาก็ไม่ให้น้อยหน้าไม่ให้น้อยหน้าใครแน่นอนค่ะไปรอรับชมกันแล้วกันนะคะตื่นเต้นมากเตรียมพร้อมตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเตรียมพร้อมตั้งแต่คุณพ่อประชุมบอกว่าวันที่4มีโครงการยักษ์ใหญ่อลังการหนึ่งในประเทศไทยเราก็ตกใจว่าคุณพ่อจะพาทำอะไรคุณพ่อว่าเวที100เมตรมันล้ำซิ่งเลยนะเวที100เมตรไม่ใช่คุณพ่อมีศิลปินทุกคนมาร่วมกันแต่ละคณะจะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะแยกออกและก็การแสดงก็จะแตกต่างกันให้ทุกคนได้ชมว่าท็อปไลน์ก็มีดีเหมือนกันทุกคนอย่าพลาดรับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็คือแปลกและก็แหวกแนวทุกคณะทุกคนทุกคนเตรียมอย่างดีพร้อมมาทุกอย่างให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามวันที่4มีนาด้วยนะคะนึกถึงภาพบรรยากาศเวที100เมตรนะคะตอนนี้เหมือนคุณแม่นุ่งน้อยพูดพี่บัวผันพูดหนูก็คิดตามว่าเอ๊ะฉันต้องไปเพิ่มผลหรือเปล่าฉันต้องไปเพิ่มแบบว่างานแสดงแบบที่อลังการฉันจะไปยืนยังไงให้มันเต็มเวที100เมตรเนี่ยค่ะหนูก็ลังคุยกับน้องแนนอยู่ว่าพี่โบอยู่ว่าพี่เราต้องไปบล็อกกิ้งเวทีก่อนนะเนี่ยแล้วก็ฝากถึงแม่ FC แม่ยกด้วยนะคะวันนั้นคือต้องอย่าพลาดแน่ๆอย่าพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เหมือนคุณแม่พูดว่ายกระดับศิลปินอีสานเหมือนพี่โบผ่านพูดว่าอีสานบ้านเฮาหมอลำซิ่งบ้านเฮาดีขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนั้นนะคะหนูจะเวียนให้ผิดหวังอย่างแน่นอนและต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะคะกลับไปนี่เราจะไปคิดการบ้านแล้วว่าจะโชว์ยังไงพี่น้องเบิ่งแล้วก็บัตรราคาถูกย้ำว่าราคาถูกมาก299คือได้ชมตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้านะคะรับรองว่าอลังการอย่างแน่นอนค่ะมันเป็นปรากฏการณ์แรกในรอบหลายๆปีน่าจะหลาย10ปีด้วยซ้ำนะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบยกระดับโครงการเพลงลูกทุ่งนะฮะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะโอเพ่นโปรเจกต์ของในห้างจะมีใช้แล้วโอ้โหคนลุกนะฮะอยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันนะฮะพี่ๆแฟนเพลงแฟนคลับนะฮะของ Top Line Music ส่วนทุกไปเองก็เดี๋ยวมีสคริปต์เพลงพิเศษแน่นอนไปเซอร์ไพรส์พี่ๆ FC นะฮะอยากให้ทุกคนไปชมที่หน้างานนะฮะแล้วก็มีติดตามทางไลฟ์สดได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารทางเพจยักษ์เฟสติวัลนะครับโอ้โหแค่ได้ฟังก็อลังการสุดๆว่าแล้วตอนนี้ไปฟิตร่างกายรอกันได้เลยจะได้มีแรงไปจวดกันแบบซอดแจ้งกับงานยักษ์เฟสติวัลณลานกิจกรรมปากทางศูนย์ฝึกอบรมท่าข้ามฝั่งตรงข้ามโรงงานไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่4มีนาคมตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง6โมงเช้าค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่
แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย